คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับให้พี่ต้อฝากถึงน้องๆเยาวชนที่มีการเรียนออนไลน์ตัวนี้การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนที่ให้อิสระกับคนเรียนนะนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าละเลิกความสนใจจากการเรียนแต่ขอให้บอกว่าเมื่อให้อิสระในการเรียนแล้วต้องตั้งใจเพราะนั้นเป็นวิชาความรู้ที่มันจะผ่านไปเร็วมากถ้าไม่ทบทวนนะครับแล้วไม่ตั้งใจดีๆเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในหัวเราแต่จริงๆแล้วพี่ต้อเนี่ยอยู่ในโลกที่แบบว่าเป็นการเรียนการสอนที่ครูกับนักเรียนอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตเมื่อเกิดภาวะที่เราจำเป็นต้องเรียนออนไลน์นะครับมันช่วยตรงที่ตัวเราปลอดภัยจากเรื่องการติดเชื้อการไม่ปลอดภัยทั้งปวงในการที่จะแบบเจอกันเป็นคนเยอะๆแต่การเรียนออนไลน์เนี่ยคนเรียนต้องคนที่เรียนต้องตั้งใจมากๆเลยนะเพราะมันเป็นการเรียนที่บอกว่าคนให้ความรู้เนี่ยผลักดันความรู้ไปโดยที่แบบโดยที่ตั้งใจโดยมั่นใจว่าคนที่รับเนี่ยมีอิสระในการรับอิสระเป็นอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นแบบว่าจะรับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะเอาความรู้นั้นเข้าตัวมากแค่ไหนอยู่ที่ตัวเรานะตั้งใจให้ดีถ้าตั้งใจมันก็ได้ถ้าตั้งใจมันก็จะเลยไปได้ขอบคุณพี่ต้อมากเลย